เรื่องราวที่น่าสนใจในวิดีโอนี้เมื่อมีคลิปวิดีโอของชาวต่างชาติที่เปรียบเทียบการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเวียดนามในหลากหลายแงม่มุมแน่นอนว่าเราคงคิดว่าคงจะมีชาวต่างชาติาาตามากมายที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันใช่ไหมคะแต่ที่น่าประหลาดใจคือมีชาวเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากแถมความคิดเห็นส่วนใหญ่กลับเป็นไปในเชิงบวกเสียด้วยคนเวียดนามหลายคนชมไทยเรื่องความเป็นมิตรของคนการบริการที่ดี หรือการจัดการท่องเที่ยวที่ดูเป็นมืออาชีพเอาจริงๆก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้ยินคําชมจากเพื่อนบ้านขนาดนี้ฟังดูแล้วมันอาจจะรู้สึกแปลกๆอยู่บ้างเพราะปกติเรามักจะได้ยินแต่การเปรียบเทียบในเชิงแข่งขันหรือข่มกันแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากลับให้ความสนใจกับข้อดีของไทยมากกว่าลองมาดูกันนะคะว่าชาวเวียดนามเขาพูดถึงประเทศไทยยังไงบ้างและถ้าคุณมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะ ว่าเราควรรู้สึกยังไงกับคำชมจากเพื่อนบ้านเหล่านี้ความคิดเห็นจากคนเวียดนามบอกว่าฉันต้องยกย่องประเทศไทยสำหรับสิ่งนี้พวกเขาทำการท่องเที่ยวได้ดีมากฉันได้พบกับคนในท้องถิ่นหลายคนที่ทำตัวเหมือนมักคุเทศโดยไม่คิดค่าบริการพวกเขาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดและทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้รับการดูแลยอย่างดีนี่คือสิ่งที่ทำให้การเดินทางในไทยเป็นประสบการณ์ที่พิเศษและน่าจดจำจริงๆ ความคิดเห็นจากคนเวียดนามคนต่อมาบอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่จะยกย่องและเรียนรู้จากประเทศไทยพวกเขาเป็นประเทศที่พัฒนาไปก่อนและการท่องเที่ยวก็เป็นอุตสาหกรรมหลักของเศรษฐกิจของพวกเขาการที่ไทยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวทำให้พวกเขาสามารถสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับนักท่องเที่ยวได้ประเทศเราน่าจะได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นกันความคิดเห็นชาวเวียดนามคนนี้บอกว่า พวกเขาทำได้ดีกว่าเรามากจริงๆเราแพ้พวกเขาในเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไปแล้วตั๋วเครื่องบินภายในประเทศของเรามีราคาสูงกว่าของไทยมากนี่เป็นสิ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวในไทยมีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เวียดนามเราควรพิจารณาปรับปรุงเรื่องนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการเดินทางภายในประเทศมากขึ้นความคิดเห็นจากคนเวียดนามคนต่อมาบอกว่าฉันชอบวิธีที่พวกเขาจัดการการท่องเที่ยวมาก ทุกคนในประเทศเหมือนรู้จักและโปรโมทจุดเด่นของประเทศอย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะไปที่ไหนคนท้องถิ่นจะสามารถแนะนำสถานที่สำคัญและน่าสนใจได้เสมอมันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากความคิดเห็นจากคนเวียดนามคนนี้บอกว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่บนฐานของการท่องเที่ยวดังนั้นการลงทุนเกือบทั้งหมดจึงเน้นไปที่อุตสาหกรรมนี้จากความคิดเห็นนี้ได้มีชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบว่าใครบอกอย่างนั้น ลองดูที่การจัดอันดับการส่งออกรถยนต์และการเกษตรของพวกเขาสิมีทั้งทุเรียนข้าวและอื่นๆอีกมากมายฉันว่าคนไทยมีความสามารถและแข็งแกร่งในทุกด้านไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเท่านั้นความคิดเห็นจากคนเวียดนามคนต่อมาบอกว่าการเกษตรของเวียดนามยังไม่เท่ากับของไทยคนเวียดนามมักจะใส่คำว่าไทยหลังชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยขายเช่นมะม่วงไทยข้าวไทยบุยไทยแม้แต่เมื่อไปต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์การเกษตรในเมืองใหญ่ๆก็เป็นของไทยเกือบทั้งหมดและแทบจะไม่มีของเวียดนามเลยความคิดเห็นจากคนเวียดนามคนต่อมาบอกว่าคนไทยซื้อบริษัทเวียดนามไปมากมายคุณรู้ไหมว่ากระทิงแดงมาจากประเทศไหนก็มาจากไทยบริษัทซีพีของไทยมีการผูกขาดในด้านอาหารสัตว์ในเวียดนามผลไม้ไทยมักจะโดดเด่นและมีรสชาติด,ดีกว่าของเวียดนามเสมอความคิดเห็นจากคนเวียดนามคนต่อมาบอกว่า ความจริงที่น่าเศร้าคือออสเตรเลียเป็นผู้นําด้านการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศแต่แม้แต่ใบพลูแช่แข็งก็ยังมาจากไทยซุ์มาร์เก็ตในออสเตรเลียมีสินค้าจากไทยมากมายส่วนสินค้านําเข้าจากเวียดนามกลับเจอได้แค่ในตลาดเวียดนามเท่านั้นความคิดเห็นจากคนเวียดนามคนต่อมาบอกว่าคนเวียดนามยังคงคิดในเชิงท้องถิ่นมักจะพูดคุยโดยไม่คิดถึงระยะยาวเพียงแค่พูดเมื่อมีโอกาสเท่านั้นพวกเราอย่าได้ยึดต,ติดกับความคิดเก่าๆอีกเลย ความจริงคือประเทศไทยพัฒนาไปไกลกว่าพวกเรามากแต่เวียดนามในช่วงหลังนี้ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจจะแซงหน้าประเทศไทยได้ความคิดเห็นจากคนเวียดนามคนต่อมาบอกว่าฉันทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวที่ฟูกุกเมื่อคนไทยมาพักที่โรงแรมของฉันฉันถึงเข้าใจว่าทำไมการท่องเที่ยวของพวกเขาถึงพัฒนาได้ขนาดนี้พวกเขาเป็นมิตรและใจดีมากจนฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเป็นแขกที่มาพักเองเลย ความคิดเห็นจากคนเวียดนามคนต่อมาบอกว่าฉันเคยไปเที่ยวไทยแล้วต้องบอกว่าการท่องเที่ยวที่นั่นเจ๋งมากทุกอย่างดูลงตัวไปหมดไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารหรือแค่เดินเล่นตามถนนคนที่นั่นก็ดูรู้หน้าที่ตัวเองดีและยิ้มย้มแจ่มใสตลอดเวลามันทำให้ฉันรู้สึกสบายใจและเป็นกันเองมากๆในเวียดนามเราก็ต้องพัฒนาอีกเยอะถ้าอยากให้การท่องเที่ยวของเราไปได้ไกลแบบนี้ความคิดเห็นจากคนเวียดนามคนต่อมาบอกว่า ฉันเคยเดินทางไปเที่ยวไทยมาบ้างแล้วบอกเลยว่าประทับใจมากคนไทยดูเหมือนจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรตลอดเวลาไม่ว่าจะถามอะไรพวกเขาก็รู้และพร้อมช่วยเสมอแถมยังแนะนำสถานที่ท้องถิ่นเด็ดๆใ,ให้ด้วยมันทำให้การเที่ยวของฉันสนุกมากขึ้นอยากให้ที่เวียดนามของเราเป็นแบบนี้บ้างจะได้ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามีคนคอยดูแลแล,และอยากกลับมาเที่ยวอีกความคิดเห็นจากคนเวียดนามคนต่อมาบอกว่าประสบการณ์เที่ยวไทยของผมนี่สุดยอดมากม ไม่ใช่แค่สถานที่สวยๆเท่านั้นแต่คนที่นั่นยังเป็นมิตรมากๆเจอใครก็ยิ้มแย้มคอยแนะนำสิ่งดีๆให้เสมอทำให้รู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้พิเศษมากขึ้นอีกหลายเท่าหวังว่าเวียดนามจะทำให้การท่องเที่ยวของเรามีบรรยากาศแบบนี้บ้างจะได้ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอยากกลับมาเยือนเราอีกทั้งนี้ก็มีชาวต่างชาติหลายคนที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยความคิดเห็นจากชาวต่างชาติคนนี้เขียนว่าฉันเคยไปเที่ยวทั้งเวียดนามและไทยต้องบอกว่าทั้งสองประเทศมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าพูดถึงความสะดวกสบายไทยดูจะเหนือกว่านิดหน่อยโดยเฉพาะเรื่องการบริการและการเดินทางทุกอย่างดูเข้าที่เข้าทางมากกว่าแต่เวียดนามก็มีความเป็นธรรมชาติและเรียวมากซึ่งฉันก็ชอบเหมือนกันเราสามารถเลือกจุดหมายให้เหมาะกับความต้องการได้ในทั้งสองประเทศความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ฉันชอบทั้งไทยและเวียดนามเลยนะแต่สิ่งที่ทำให้ไทยโดดเด่นกว่าก็คือการต้อนรับของคนที่นั่นทุกคนดูพร้อมช่วยเหลือและยิ้มแย้มตลอดเวลาทำให้การเดินทางรู้สึกง่ายและสนุกมากๆในขณะที่เวียดนามก็มีวัฒนธรรมและสถานที่ที่ไม่เหมือนใครถ้าชอบการผจญภัยและความเรียบง่ายเวียดนามก็เป็นตัวเลือกที่ดีความคิดเห็นจากชาวต่างชาติคนนี้บอกว่าฉันเคยไปทั้งเวียดนามและไทย แต่รู้สึกว่าในไทยมีความหลากหลายของกิจกรรมมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าในภาคเหนือการดำน้ำที่เกาะต่างๆหรือแม้แต่การชอปปิ้งในกรุงเทพทุกอย่างดูครบเครื่องและมีอะไรให้ทำเยอะกว่าในขณะที่เวียดนามเน้นไปทางธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งก็ยอดเยี่ยมแต่ไม่หลากหลายเท่าไทยความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาบอกว่าหลังจากได้เที่ยวทั้งสองประเทศผมคิดว่าประสบการณ์ในไทยนั้นราบรื่นกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นที่พักอาหาร หรือการเดินทางทุกอย่างจัดการได้ดีมากๆแต่ผมก็ชอบที่เวียดนามมีความเป็นกันเองและราคาถูกกว่ามันเป็นสองประเทศที่ต่างก็มีข้อดีของตัวเองถ้ามีโอกาสผมคงจะกลับไปเที่ยวทั้งสองที่อีกแน่นอนความคิดเห็นจากชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันประทับใจในความสะอาดและความเป็นระเบียบของไทยมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในไทยได้รับการดูแลยอย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นวัดตลาดหรือแม้แต่ชายหาด ในขณะที่เวียดนามมีเสน่ห์ในเรื่องของความดิบและความเป็นธรรมชาติแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าขาดความสะอาดและความเป็นระเบียบเท่าที่ไทยมีความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนต่อมาบอกว่าสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับไทยคือการผสมผสานระหว่างความทันสมัยและวัฒนธรรมดั้งเดิมคุณสามารถพบกับห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยในกรุงเทพและในขณะเดียวกันก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมวัดเก่าแก่ได้ในวันเดียวกันส่วนในเวียดนาม ฉันรู้สึกว่าความทันสมัยยังไม่เข้ามาเท่ากับไทยซึ่งก็มีข้อดีในแง่ของการรักษาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมแต่ถ้าชอบความสะดวกสบายและทันสมัยไทยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่า